ัวคุณไปฮ่าขอบคุณครับขอบพระคุณมากๆครับกลับมาสู่รายการข้างล่างอีกครั้งนึงครับทุกท่านนี่คือรายการครัวคุณต่อยครับแล้ววันนี้มาสอนทำอาหารเป็นอาหารเพื่อนบ้านของเราเป็นอาหารซึ่งบอกจริงๆเลยถ้าผมพูดอย่างความรู้สึกผมส่วนตัวคนเดียวผมมีความรู้สึกว่าเป็นอาหารต้นแบบด้วยของเอเชียของเอเชียแล้วก็แพร่หลายออกไปเยอะแยะมากในชมพูทวีปต้องว่างั้นแปลงอาจจะไปใช่ๆๆปรุงแต่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ในชมพูทวีปไม่ว่าจะเป็นอินเดียไม่ว่าจะเป็นเนปาลไม่ว่าพื้นที่แถบนั้นส่งอารยธรรมออกไปเยอะแยะมากครับจีนก็มีจีนก็ได้รับในขณะเดียวจีนก็ส่งมาให้กับหลายๆที่มาถึงไทยเมื่อแถวนั้นก็มีอะไรอ่ะเนปาลใช่นะครับอินเดียใช่แล้วก็ตีลังกาไม่ใช่ครับสีลังกาครับสีลังกาครับตีลังกาไม่ใช่ประเทศนะครับโอ้เด็ดอันนี้เด็ดอันนี้แสดงว่าตื่นแล้วพี่ครับตื่นแล้วนะครับแม่สวิตชิ่งผมดีใจมากครับผมมาเสร็จตอนก่อนจะอัดรายการเขาถามว่าโกเอาวิญญาณมาด้วยเอามาป่ะเอามานะครับวันนี้เป็นอาหารที่เรียกว่าเป็นอาหารของเนปาลนะครับเนปาลคนไทยเรียกเนปาลนะครับจริงๆแล้วเนี่ยท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าความแตกต่างของชนชาติเราเนี่ยเวลาที่มันค่อยๆไล่มาเนี่ยอาหารบางทีไปมามันไกลกว่าไปเลยมันไกลกว่าไปเลยความจริงมันใกล้กันมากแต่ว่าพอเข้าไปทำแบบของเขาโอ้โหท่านผู้ชมพอกินอร่อยมากแต่มันอร่อยแบบไหนยังไงเดี๋ยวมาดูกันสิ่งที่จะมาสอนวันนี้เรียกภาษาไทยง่ายๆก่อนเลยนะครับเรียกง่ายๆเลยเรียกยำไก่ยำไก่แต่ชื่อภาษาเขาไม่ใช่ของเขาจะชื่อของเขาคือ chicken shoyala chicken shoyala ชื่อว่า shoyala และ shoyala ที่ว่านี้ไม่ได้กินธรรมดากินกับบาราบาราเดี๋ยวเขาจะมาบอกเหมือนกันว่าบาราคืออะไรและทำยังไงขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณอัศชิตะอเวเลจากร้านฮิมาลายาเรสตอรองครับพี่ธันวาครับพี่ธันวาครับชื่อคุณธันวาสวัสดีคุณธันวาสวัสดีครับสวัสดีครับนมัสเตครับนมัสเตนมัสเตเห็นไหมจริงๆแล้วเนี่ยเนปาลเนี่ยกับที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้กับวัฒนธรรมการกินกับการที่มีเครื่องเทศต่างๆนี้แล้วก็ไล่ไหลลงมานี้อันนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องเพราะว่าจริงๆแล้วเนปาลเป็นที่ประสูติพระพุทธเจ้าแล้วก็สมัยอโศกมหาราชก็ส่งธรรมทูตพระสององค์มาไปแผ่พุทธศาสนานะสุวรรณภูมิก็คือว่านอกจากศาสนาแล้วก็คือวัฒนธรรมประเพณีแนวความคิดอาหารมาด้วยมันตามมาหมดครับตามมาหมดจริงๆแล้วสมัยก่อนเลยศาสนานี่จะเป็นตัวนำครับศาสนานำจริงๆจะแล้วมันจะไล่ตามถึงขนบธรรมเนียมประเพณีบางอย่างครับและความเชื่อถือบางอย่างแต่ที่ตามมาอย่างแน่ๆในทุกๆครั้งที่มีการเผยแพร่ศาสนาก็คืออาหารถูกต้องครับอาหารจะตามมาเสมออาหารต่างๆเหล่านี้ก็เลยตามมาที่ร้านชื่อร้านฮิมาลายาเรสตอรองอยู่ที่ไหนครับฮิมาลายาเรสตอรองปัจจุบันก็คืออยู่ที่ประตูน้ำอยู่ที่ประตูน้ำใช่เดิมเนี่ยอยู่ที่สุขุมวิทแล้วก็ช่วงนี้หลังโควิดก็อยู่เหลือแต่ที่ประตูน้ำอยู่ที่ประตูน้ำตอนนี้อยู่ที่ประตูน้ำเราขายอะไรบ้างครับคือจริงๆแล้วในชื่อฮิมาลายาหมายถึงของเราก็คือเป็นร้านที่ขายบริการอาหารจากกลุ่มประเทศฮิมาลัยคือประเทศที่อยู่ในเทือกเขาฮิมาลัยก็จะมีเนปาลทิเบตภูฏานซิกิมทางเหนือของจีนไม่ทางเหนือของอินเดียแล้วก็ลาดักก็คือกลุ่มประเทศที่ติดกับเทือกเขาฮิมาลัยรอบๆนั่นเลยถูกต้องครับใช่แล้วมันเป็นอาหารที่แตกต่างไปจากที่เรารู้จักพอสมควรเลยล่ะพอถึงเวลาจริงๆความแตกต่างก็เริ่มมากขึ้นและที่ท่านผู้ชมเห็นที่กล้องกำลังแพนอยู่เนี้ยท่านผู้ชมเครื่องเทศบางอย่างหรือสิ่งที่เขาทำบางอย่างมันน่าตื่นตาตื่นใจมากอย่างที่ผมพูดคำว่าบาราเมื่อสักครู่นี้ที่พูดคำว่าบาราบาราคืออะไรครับจริงๆแล้วเนี่ยบาราเนี่ยเวลาดูเผลอๆเนี่ยมันก็ไปเป็นโรตีนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้คือทำจากถั่วบดนี่ฮะถั่วบดมันไม่ใช่โรตีนะท่านผู้ชมบารานี่คือถั่วแท้ๆนะครับทั้งหมดที่ท่านเห็นนี่คือถั่วและถั่วนี้ก็คือถั่วเขียวนะฮะใช่ถั่วเขียวครับถั่วเขียวนะท่านผู้ชมเดี๋ยวดูวิธีการทำแล้วบาราที่ว่าเนี่ยกินกันกับภาษาไทยที่เรียกว่ายำไก่แต่จริงๆทางนู้นเขาเรียกว่า chicken shoyala shoyala ในshoyalaหมายถึงยำยำในภาษาเนปาลถูกต้องครับหมายถึงยำภาษาทั้งนั้นshoyala คือยำของถิ่นเนปาลครับอ๋อเหรอครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยงั้นถ้าเกิดผมอยากจะยำไมโก้ดิผมก็จะshoyala โก้ครับถ้าอยากจะยำที่โก้ไม่ต้องเรียกshoyala ครับเรียกพวกเลยครับเรียกพวกเลยถูกพวกเลยครับเฮ้ยนานๆเล่นตลกทีนึงไม่ต้องเรียกพวกนะแค่ตะกี้ใกล้ๆเนี่ย
ไอ้คนทำฉากนี่มันเตรียมลุยเตรียมลุยคุณอยู่แล้วคือเขาไม่ชอบกันอยู่โดยส่วนตัวอยู่แล้วครับไม่เกี่ยวนะเพราะฉะนั้นจริงๆนี่คือเป็นอะไรที่เป็นวัฒนธรรมมาพร้อมกันและนี่ถามจริงๆถามตรงๆทั้งหมดนี่คือความดั้งเดิมเลยจริงๆแบบที่เราจะได้กินอันนี้คือเรียกว่าคาจาคาจาหมายถึงอาหารกลางวันอาหารกลางวันเนี่ยเรียกว่าคาจานะซึ่งคาจาที่คนในปานเนี่ยโดยทั่วไปกินอาหารกลางวันประมาณสักใบ2ใบ3ก็จะมีข้าวเม่ามียำไก่ยำมันฝรั่งแล้วก็หัวไชเท้าดองแล้วก็จบด้วยชาร้อนน้ำสักแก้วหนึ่งอันนี้คืออาหารในปานมันเด็ดขนาดนั้นเชียวหรือท่านลองมาดูกันเลยว่าเขาทำกันอย่างไรกับชิคเก้นโชยาลาครับนี่คือร้านของเขานะครับฮิมาลายาเรสตอรองที่อยู่ที่ประตูน้ำนะครับนี่ฮะขายอาหารที่บอกทั้งหมดนี่เลยเราเริ่มต้นในการทำจากเอาถั่วเขียวใช่ถั่วเขียวนี่เราต้องแช่ในน้ำร้อนไว้ในน้ำร้อนนะประมาณ1คืน1คืนแช่น้ำร้อนทิ้งไว้1คืนเลยนะท่านผู้ชมนี่แล้วก็เราถึงเอามาบดตอนเช้าเราก็เอาเสด็จน้ำออกให้หมดแล้วเอามาบดแต่ตอนบดเราให้ใส่เกลือลงไปด้วยนิดหน่อยถูกต้องนี่บดจริงๆท่านผู้ชมบดละเอียดละเอียดอย่างนี้เลยแล้วเสร็จเมื่อบดละเอียดเสร็จเอาเทลงกระทะเลยใช่เป็นกระทะแบนเราจะเรียกกระทะแบนใช่แล้วใส่น้ำมันด้วยหรือเปล่าใส่น้ำมันนิดนิดหน่อยใช่เพื่อที่จะไม่ให้ติดในกระทะท่านผู้ชมเชื่อไหมนี่คือทอดแล้วถั่วเขียวมันเป็นแผ่นอย่างนี้เลยตักทิ้งไว้อันนี้ผงนี่อะไรเนี่ยอันนี้เราเรียกว่าเดกิมิจิเดกิมิจิเดกิมิจิคือเป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่งอันนี้คือสำหรับใช้สำหรับยำไก่คือเวลาหมักเนี่ยสีแดงๆเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสีแต่ว่าเป็นเครื่องเทศอย่างเป็นเครื่องเทศที่ชื่อว่าเดกิมิจิมันให้ทั้งสีและกลิ่นแล้วก็ความเผ็ดพร้อมกันเลยเสร็จแล้วเอาไปย่างเราก็เอาไปย่างในเตาตอนดูริเตาตอนดูริก็คือองค์นะย่างประมาณกี่นาทีประมาณสัก40นี่ออกมาเป็นอย่างนี้เลยใช่นี่ท่านผู้ชมดูสิย่างเสร็จออกมาเป็นงี้เลยแล้วไก่ออกมาก็เป็นสีแดงอย่างนี้เพราะว่าไอ้พริกเดกิมิจินั่นแหละเสร็จแล้วตอนนี้เอาน้ำมันพืชนะครับใส่ลงไปในกระทะใช่นี่เราเรียกว่าเจียวในกระทะก็จะมีจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราจะใส่มันจะมีน้ำมันแล้วก็มีกระเทียมแล้วก็มีขมิ้นผงขมิ้นกระเทียมผงขมิ้นแล้วก็มีพริกดีกิมิจิอีกนี่ตัวนี้เนี่ยทำให้มันอาหารมันจะมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมใช่ครับครับแล้วก็เอาเกลือมาใส่นะท่านผู้ชมแล้วพริกป่นเนี่ยพริกป่นธรรมดานี่เลยใช่ถูกต้องเกลือกับพริกป่นใส่ด้วยกันพริกป่นแล้วก็มีต้นหอมต้นหอมซอยใช่แล้วก็มีผักชีซอยผักชีซอยแล้วก็จะมีหอมใหญ่หอมใหญ่ใส่ลงไปหอมแดงหอมแดงใช่ครับแล้วก็มีที่น้ำมันที่เจียวไว้ถูกต้องใส่ลงไปใส่ลงไปแบบนี้ครับไอไก่ที่ย่างไว้เมื่อกี้ที่เราหั่นเสร็จแล้วเอามายำเนี่ยท่านผู้ชมนี่คือยำจริงๆแต่งรสด้วยน้ำมะนาวนิดหน่อยนิดหน่อยถูกต้องนิดหน่อยนี่ยำอย่างนี้เหมือนเราเลยท่านผู้ชมเหมือนเลยแต่วิธีการตรงนั้นที่ไม่เหมือนแล้วเสร็จไอ้น้ำมันเจลที่มันเมื่อกี้หอมๆอ่ะใส่ลงไปอีกเพิ่มความหอมให้กับมันถูกต้องไหมครับครับถูกต้องแล้วใส่น้ำมะนาวอีกนิดเดียวแต่งรสหน่อยนึงตอนนี้จัดจานแล้วท่านผู้ชมจัดจานแล้วเอาบาลาวางนะครับเอาชิคเก้นโชยาลาใส่ลงไปอันนี้เขาเรียกไชเท้าดองใช่ไหมเออไชเท้าดองไชเท้าดองใส่ลงไปเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งสิ้นของชิคเก้นโชยาลาครับเนี่ยท่านผู้ชมมันดูอย่างนี้นะท่านผู้ชมว่าโอ้โหอะไรท่านลองกินสักทีเดี๋ยวผมขอทีเดียวอาหารมันแตกต่างจริงๆที่ร้านขายอาหารทั้งหมดเมนูมันมีกี่เมนูครับจริงๆแล้วเนี่ยเรามีทั้งเมนูเนปาลเมนูอินเดียก็บอกแล้วรอบฮิมาลัยสิกิมมีหมดสิกิมมีพุทธาใช่ฮิมาลัยได้ครับคืออาหารเหนือเนปาลจะคล้ายกับทิเบตที่จีนทางใต้ก็จะคล้ายกับอินเดียแล้วก็ภาคกลางก็จะมีอาหารอีกรูปแบบนึงก็คือแบบนี้ซึ่งไม่เหมือนกับจีนด้วยไม่เหมือนกับอินเดียด้วยครับทั้งหมดมีสักประมาณกี่เมนูที่ร้านนี่ประมาณ140กว่าเมนูโอ้โห140กว่าเมนูจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้คือบาราจริงๆแล้วต้องกินแบบอุ่นๆทำเสร็จใหม่ๆอันนี้ก็เหมือนกันต้องกินแบบทำเสร็จภายในครึ่งกินภายในสักไม่เกินครึ่งชั่วโมงมันจะรสชาติอีกแบบนึงเลยใช่แบบมากเราไม่เคยกินอาหารไทยจริงป่ะเหรอผมชอบจริงนะผมคือเวลาอะไรมันแปลกๆเนี่ยอันนี้เนี่ยเราทำมาแต่เช้าอาจจะจริงๆแล้วเนี่ยทานมือจริงๆทานมือแต่ว่าวันนี้ใช้อย่างนี้ช้อนหน่อยก็ได้นะที่นู้นนี่ใช้มือกินเลยมันแปลกน่านะกินได้คุณผู้ชมไม่ได้แย่เลยนะเล่าก่อนว่านี่คืออาหารที่เราเรียกว่าเป็นอาหารฮิมาลายานะครับเมนูนี้ชื่อว่า
ชิคเก้นโชยาลาครับถูกต้องมีความเผ็ดนิดๆนะเป็นเสน่ห์เขาเลยนะเผ็ดมาแบบเบาๆหอมส่วนบาลาอันเนี้ยก็คือตัวถั่วเขียวมาทำเป็นแผ่นอย่างเงี้ยได้อีกฟิลลิ่งนึงเลยนะจะไม่เหมือนเรากินแป้งนานที่เรากินถนัดอ่ะจะไม่เหมือนเลยอันนี้จะนุ่มนุ่มกว่าอร่อยอร่อยฮะโอ้ยไม่ได้กินหัวไชเท้าไม่ใช่อะไรหรอกอยากอันนี้หัวไชเท้าเนี่ยเราใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์กว่าจะเราดองทิ้งไว้1อาทิตย์เลยหัวไชเท้าใช่ใช่ประมาณ1อาทิตย์ท่านผู้ชมอร่อยจริงๆท่านผู้ชมเราทำเองแบบมันเป็นแตกสูตรในปานเดิมแท้เลยไอ้แป้งอะไรที่บาลา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 นุ่มมากครับรสชาติดีครับรสชาติลองกินยำไก่เปล่าๆเนี่ยกินได้เลยครับมันเป็นความแตกต่างมันเป็นความอร่อยอีกแบบนึงซึ่งเราไม่รู้จักแต่เมื่อกี้มันเหลือบมาเห็นนี่อะไรอ่ะอันนี้คือโมโม่เราเรียกว่าโมโม่โมโม่ก็คือโมโม่ก็คือติ่มซำแบบทิเบตอืมใช่ติ่มซำแบบทิเบตแล้วข้างในเป็นอะไรข้างในอันนี้นี่เป็นไส้ไก่นะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอาหารดั้งเดิมของทิเบตแล้วก็เราในปานเอามาพัฒนาเป็นไส้ควายโอ้โหใช่แต่เนื่องจากไม่มีในเมืองไทยไม่มีควายเราก็เปลี่ยนมาเป็นไก่กับแพะจริงๆแล้วไอ้ชิคเก้นโชยล่าจริงๆแล้วที่เนปาลส่วนใหญ่ก็คือเป็นแพะเป็นควายใช่อยากให้ไปฮะอยากให้ไปร้านนี้อยากให้ไปฮิมาลายาเรสอร์ทอยู่ที่ประตูน้ำประตูน้ำโรงแรมอินทราวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอัศชิตะขอขอบคุณร้านฮิมาลายาเรสอร์ทขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการเรามาตลอดมันเป็นความแปลกและแตกต่างและเจ้าของร้านแบบนี้คุณอยู่ไหมเวลาที่อยู่ที่ร้านส่วนใหญ่ผมอยู่อยู่อธิบายได้ใช่ไหมผมไปถามโน่นถามนี่ได้ใช่ไหมส่วนใหญ่ที่คนที่มาในร้านก็คืออยากไปเที่ยวในปานคือเราจะบริการแนะนำด้วยแล้วก็เราเคยเป็นสื่อมวลชนมาก่อนก็เลยบริการเราบริการเรื่องของการคือเผยแพร่วัฒนธรรมของในปานให้ความรู้นะให้ความรู้ด้วยท่านผู้ชมลองดูครับมันเป็นอะไรที่แตกต่างที่เราอยากให้ท่านได้ชมดูเวลาหมดแล้วลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับเก็บกระเทียมอย่างไรให้อยู่ได้นานขึ้นเก็บกระเทียมแบบเป็นกลีบไม่ปอกเปลือกนะครับเก็บกระเทียมในน้ำมันพืชนำกระเทียมไปปั่นครับจากนั้นนำมาใส่ในแม่พิมพ์น้ำแข็งเฮ้ยขอกระเทียม3ก้อนดิโอ้ยได้ราดหน้าสุดสาครครับมันเป็นความแตกต่างทานได้โดยไม่ต้องปรุงนะฮะจงลืมรสหน้าแบบเก่าๆไปไม่ใช่รสหน้าที่ท่านเคยทานรสชาติมันกลมกล่อมมากแล้วมันหอม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม